เบื้องต้นจริงๆก็คือต้องให้ได้มหาทานมหาทานข้อหนึ่งกับเขาให้ชัดก่อนใช่ไหมเราต้องคิดให้ได้ก่อนในบุคคลคนนั้นนะเราสามารถเจริญกุศลศีลที่เป็นมหาทานได้ไหมให้ความปลอดภัยในชีวิตเขาให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในการที่ไม่พลากนะไม่ทำให้เขาแตกแยกจากบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่านี้ให้ความปลอดภัยเกี่ยวเรื่องคำสัตย์คำจริงใช่ไหมพูดจาเป็นสมัครสมานให้เขามีความให้กำลังใจให้เกิดความเขาสามัคคีกันไม่แตกแยกกันให้คำอ่อนหวานไพเราะแล้วก็ให้อัตถาธรรมะกับเขาในคำพูดนั้นๆแล้วก็ต้องไม่โลภต้องไม่โกรธคือเมตตาเขาแล้วก็มีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วก็ให้นะจิตที่เราคิดให้ในลักษณะนี้เป็นมหาทานและให้ความไม่ประมาทมัวเมาทั้งหลายนี้เป็นมหาทานเพราะพระบรมศาสดาตรัสไว้ในข้อสุดท้ายที่ใช้คำว่าอีกประการหนึ่งนะเป็นผู้ที่ให้นะบุคคลที่ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมรัยเป็นที่ตั้งความประมาทภิกษุทั้งหลายอริยสาวกก็งดเว้นเนาะชื่อว่าไม่ให้ความไม่มีภัยนะเราให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้เราละตุนข้อนี้ได้ชื่อว่าเราให้เลยนะให้ความไม่เบียดเบียนให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยนะแล้วก็คั้นให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้เป็นต้นตามลำดับแล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้มีส่วนด้วยนะเนี่ยกรรมเหล่านี้ที่เรากระทำทั้งหมดเนี่ยมันอุปการะท่านผู้นั้นแหละเราก็จะได้ความไม่มีภัยเราจะได้ความไม่มีเวรเราก็จะได้ความไม่ได้รับความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้อันนี้สงไม่น้อยเลยนะหาประมาณไม่ได้ภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นทานประการที่5นี้เป็นมหาทานเนี่ยบัณฑิตรู้กันว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นวงของพวกเราเป็นวงของพระพุทธเจ้าเป็นวงของภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของท่านเพราะฉะนั้นวงตระกูลของพวกเราเขาคิดแบบนี้เขาเจริญอย่างนี้เขากระทำกันแบบนี้เป็นของเก่ามีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเก่าไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งไม่เคยเลยเขาทำกันมาตามลำดับแล้วพวกเราจะไปทิ้งมันไม่ควรถ้างั้นเราจะไม่ได้อยู่ในวงของอริยะวินัยของพระผู้มีพระภาคเข้าใจใช่ไหมตอนนี้ทำตนให้แข็งแรงเรื่องช่วยคนอื่นง่ายช่วยตัวเองยากช่วยคนอื่นดูง่ายใช่ไหมแต่ช่วยตนเองเนี่ยยากช่วยให้ได้เบียดเสร็จเมื่อช่วยตนเองได้มันจะช่วยคนอื่นง่ายเพราะตนเองช่วยได้แล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เรายังเกาะเรือมือเดียวอยู่เนี่ยหรือเรือยังเกาะไม่ติดเลยเรืออยู่ไกลเลยอ่ะยังวิ่งไม่ทันเรือเลยเนี่ยเรือก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยต้องวิ่งเกาะเรือให้ทันก่อนหรือเปล่าตอนนี้เกาะทันหรือยังยังไม่ค่อยทันขึ้นบนเรือได้ยังยังไม่ขึ้นเลยยังขึ้นไม่ได้เลยสำเภาทองลำนี้ขึ้นไปได้แล้วปลอดภัยแต่บางคนขึ้นไปแล้วโดดลงมานี่ไม่ดีอีกนะไม่ดีอีกเนี่ย ขึ้นได้หรือยัง อันบัณฑิตไม่ทอดทิ้งจักไม่ทอดทิ้งนะจักไม่ถูกทอดทิ้งสมณพราหมณ์รู้ว่าไม่คัดค้านนะผู้รู้เนี่ยนี้เป็นห้วงบุญห้วงกุศลนำสุขมาให้อารมณ์ที่เลิศด้วยเราจะได้รูปที่เลิศได้เสียงที่เลิศได้กลิ่นที่เลิศได้รสได้สัมผัสได้ธรรมอารมณ์ที่เลิศ จะได้ของที่เลิศนี่เป็นอย่างนี้มีสุขเป็นผลด้วยลำดับแรกก็คือในสุคติและเป็นไปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อก้อกูลเพื่อความสุขนะนี่เป็นประการที่8ฉะนั้นไล่มาตามลำดับนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลของอริยวงศ์คือวงของพุทธเจ้าในบรรดาภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะได้ดื่มด่ำรสของความสุขเหล่านี้เพราะเขาคิดเป็นใคร่ควรเป็นเจริญกุศลเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลเป็นเนี่ยนะเขาฝึกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทำตอนนี้เขากำลังทำอลังการะ
จิตตบริขารังเนี่ยเป็นบริขารละของสมถะหรือปัสนาอยู่นะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะสมถะวิปัสนาเดินไม่ได้เดินยังไงก็เดินไม่ได้ล้มแน่นอนพระพุทธเจ้ารับประกันไว้เลยในสูตรนี้คุณล้มคุณจะขึ้นยังไงในพระธรรมคำสอนเนี่ยเอาสิถ้าคุณเดินทานกุศลศีลกุศลไม่ได้อย่างนี้นะหกล้มไปเถอะต่อให้ไปเข้าห้องกรรมฐานให้ร้อยรอบก็ไปไม่รอดเพราะทานเอ่ยศีลเอ่ยเนี่ยไม่ฝึกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าฝึกนะให้สังเกตดูบาลีดูพุทธพจน์เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งแล้วจะได้อู้พูดนะไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปที่มาใช่ไหมดูมาขยายไงดูเหมือนจะมาจะไม่ค่อยใช้คำพีรายละเอียดหรอกเพราะต้องใช้เวลาเยอะไงพอใช้เวลาเยอะก็อทันตะมัทนังทานังอทานังทันตะทูสกังเป็นต้นใช่ไหมก็จะตรงนี้ก็คือว่าการฝึกจิตซึ่งยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานการไม่ฝึกเป็นเหตุประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วตรงนี้อย่างหนึ่งนะในชั้นของคำว่าในชั้นคำสอนนะมาจากคำว่าในข้อในชั้นคำสอนที่ท่านใช้คำว่านี่นะในก็บอกอีทางเมทานังทัตตังกัลยาณังกัลยาโนกิติสัทโธเนี่ยอภุคัตฉันตติติทานังเทติเนี่ยนะให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานแล้วกิติศัพท์อันงานย่อมขจรไปตรงนี้นะท่านใช้คำว่าจิตตาลังกาละจิตตะปริขาละถังทานังเทติให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตนี่ตรงเนี้ยท่านใช้คำว่าให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตนี่นะเอาให้ยังไงข้อที่8ที่บอกให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตอันนี้ถ้าดูในทีฆนิกายเนี่ยมาในอัฏฐทานวัตถุวัตถุคือทานวัตถุเหตุแห่งการให้ทาน8ประการนะเนี่ยฉะนั้นการตรงนี้นะในข้อที่8ท่านใช้คำว่าจิตตารังการะจิตตะปริขารัตถังทานังเทติท่านใช้คำว่าให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตตรงนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านมาขยายคำว่าจิตตารังการะจิตตะปริขารัตกัดกลางทานังเทติบอกว่าบุคคลย่อมให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องประดับนะเป็นเครื่องประดับและปรุงแต่งจิตเนี่ยและเพื่อเป็นบริวารของจิตในไหนในสมถะและวิปัสสนาก็แปลว่าถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกในกรณีตั้งแต่ฝึกจากการให้การฝึกการสละนี่นะเช่นไม่เข้าใจคำว่าเจตนาทานไม่เข้าใจวัตถุทานไม่เข้าใจอโลภาทานไม่เข้าใจวิรติทานเป็นต้นเหล่านี้นะถ้าเข้าใจแล้วต้องระดมจริงๆไหมต้องระดมดังกล่าวเนี่ยระดมปารบรูปปารบเสียงปารบกลิ่นปารบรสปารบสัมผัสปารบธรรมารมณ์แล้วก็เป็นประเภทที่นั่นแหละอนังปานังครังวัฏถังเป็นต้นตามลำดับเลยว่าไปเถอะที่บอกว่าให้ข้าวให้ผ้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่ผ้าเครื่องนุ่มเครื่องให้แสงสว่างแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้สิ่งต่างๆก็มาแยกเป็นหกหกนี่มันฝึกในการวิจัยการฝึกอย่างนี้เขาเรียกทำตั้งเป็นโรงงานผลิตกุศลจิตทุกชิ้นน่ะตั้งเป็นโรงงานผลิตกุศลจิตนั่นแหละเขาเรียกฝึกจิตฝึกจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตนี่นะนี่เขาเรียกฝึกตรงเนี้ยนั่นแหละเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมเครื่องประดับเพื่อเป็นบริวารของอะไรเป็นบริวารจิตในสมถะและวิปัสสนาตรงเนี้ยตรงนี้ก็บุคคลย่อมให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับให้ทานระดับอะไรระดับเจตนาทานใช่ไหม
จตนาทานเป็นต้นที่เป็นไปเจตนาทานที่เป็นไปกับกุศลมีกุศลจิตุบาทเนี่ยเจ้าดวงไหนถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมให้สังเกตดูเด่นน้อมเนี่ยน้อมถวายบ่อยๆทีนี้เราและปริมาณทานกุศลน่ะวันหนึ่งเกิดมากไหมเยอะมากคือกรณีคำว่าเป็นเครื่องประดับและปรุงแต่งจิตเนี่ยก็หมายความว่ากรณีแห่งจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่กุศลจิตที่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าปริมาณของการปรุงนั้นท่านขับเน้นที่ตัวเจตนาเห็นไหมสังเกตดูไหมเจตนาทานลองไปดูลักษณะของเจตนาจะชัดนะเจตนานั้นธรรมชาติที่กระตุ้นนะกระตุ้นเตือนในที่นั้นก็คือชักนำสัมปยุตธรรมชักนำสัมปยุตธรรมก็คือการที่ว่าจะปรุงแต่งทำให้กุศลเกิดขึ้นตรงนี้ก็มาพิจารณานะสภาพของเจตนาเนี่ยมาจากคำว่ากระตุ้นสภาพที่เชื่อมธรรมที่เกิดพร้อมกับตนไว้ให้ลมไม่ขาดก็หมายว่ากระตุ้นธรรมที่เกิดพร้อมกับตนสู่อะไรสู่อารมณ์ชักชวนกระตุ้นธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ทำหน้าที่ของตนใช่ไหมก็ทำอะไรเจตนาเขาก็ชักชวนผัสสะให้ทำหน้าที่กระทบกับตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสสัมผัสและทำอารมณ์ทั้งหลายใช่ไหมกระทบอารมณ์อะเวทนาก็เสวยรสของอารมณ์สัญญาก็จำเวทใช่ไหมเป็นต้นสังขารก็ปรุงแต่งทั้งหลายเป็นต้นเจตนาต่างๆก็ทำหน้าที่แล้วก็ศรัทธาทำให้เชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยถ้าถวายเป็นพุทธบูชาเจตนาก็กระตุ้นหรือกระตุ้นปารภสีผ้าที่มีสีทองนะปารภฉับพลันอลังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอำนาจสัพพัญญุตญาณของพระบรมศาสดาทำฉับพลันอลังสีทั้ง6ใช่ไหมเพราะตัวหทัยวัตถุเนี่ยผ่องใสดินน้ำไฟลมที่หทัยวัตถุอาศัยเกี่ยวข้องก็ผ่องใสด้วยที่สุดจริงๆกระจกายของพระบรมศาสดาทั้งสิ้นก็มีฉับพลันอลังสีสว่างสวยออกมาจากสีทั้ง6เราเห็นผ้าที่มีสีทองผ่องอำไพน้อมถวายว่าพระวรกายของพระบรมศาสดามีสีทองผ่องอำไพเราจักนำผ้าผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาผ้าผืนนี้มีเสียงดังพรึบๆในขณะที่ลมถูกต้องกระทบใช่ไหมมีกลิ่นหอมจากการประพรมน้ำหอมเนี่ยนะมีโผฏฐัพพะใช่ไหมแล้วที่อ่อนนุ่มรสชาติตัวนั้นเราจะทำละสะในที่นั้นก็คือรสของพระธรรมให้สว่างรุ่งเรืองแก่ผู้พบเห็นนะให้ธรรมารมณ์ก็คือความงดงามของผ้าผืนนี้ที่มีการยึดโยงเพราะอาโปธาตยึดโยงผ้าผืนนี้เราจะปกคลุมพระวรกายของพระบรมศาสดาน้อมบูชาอาสาธารณญาณ6ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธญาณ14เวนิกธรรม18เวสาลัชยาสีพระทศพลยอยาน10ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเดินไปปรารภในใจเดินไปอันนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการเดินไปนั้นน่ะเขาเรียกว่ากายกรรมที่เป็นทานกุศลเห็นไหมพูดไปเราท่านทั้งหลายเชิญมาโมทนาร่วมกันทุกคนมีส่วนได้บุญเท่ากันหมดเลยนะวาจาที่เป็นทานกุศลไม่ทำกายละวาจายเคลื่อนไหวไปนิ่งใคร่ควรน้อมบูชาด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจะถวายสีเป็นประธานแล้วก็เอาเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์เป็นบริวารนั้นก็เลยกลายเป็นมโนทานมโนคือที่เป็นทานกุศลเห็นไหมกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลก็ปรารภอย่างเนี้ยฝึกไหมอย่างนี้ฝึกจิตไหมเนี่ยฝึกเรียบร้อยแล้วและปรุงแต่งเข้าใจยังนี่แหละอันเดียวกันนั่นแหละ
ทำให้สวยขึ้นทำให้สวยขึ้นปรุงให้สวยขึ้นประดับให้สูงให้สวยขึ้นเป็นเครื่องประดับจิตสวยขนาดไหนจนสามารถเป็นไปแก่การที่เป็นอุปยาระสมาธิไปประดับเลยประดับสมถะเลยอัปปนาสมาธิเป็นที่ตั้งของอัปปนาสมาธิได้เลยนี่ประดับอย่างเงี้ยสามารถที่จะออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการได้ฉะนั้นมันอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่ข้อมูลทุกอย่างการเจริญกุศลเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะรู้เลยว่าต้องได้ข้อมูลต้องเข้าใจอ่ะแต่ต้องไม่สเปสปะนะในพระศาสนานี่ห้ามเด็ดขาดอย่าสเปสปะอย่ามั่วอย่ามั่วเด็ดขาดแต่ว่าอย่างเงี้ยให้คล่องคิดให้คล่องพูดให้คล่องน้อมจิตให้คล่องแคล่วปรุงแต่งจิตใช้เจตนาทานนี้เขาเรียกเจตนาเห็นไหมว่าผ้านั้นเป็นแค่อุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่ปริมาณจริงๆคือต้องการให้กุศลเนี่ยออกเยอะๆที่เป็นน้ำที่เป็นกุศลเนี่ยออกมากมากมากน้อมมากมากใคร่ควรมากมากแต่เช็คด้วยนะเช็คดูด้วยใช่กุศลไหมไม่ใช่เป็นอกุศลออกมาเพ่นพ่านอีกนี่สำคัญมากตรงนี้ต้องทำให้เกิดนี่แหละทานเป็นแบบนี้แหละเอ้าใครจะถามอะไรอีกพอได้หรือยังอาจารย์ก็ทำให้การไข้ครวญต่างๆหยุดชะงักบุญไม่เกิดสภาพใจเสียใช่ไหมสภาพจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เดินไม่เดินต่อนะอะไรบ้างก็บอกว่ากรณีที่เราถวายร่างกายและชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วสมบัติติดเนื้อติดตัวจะขอเก็บไว้ก่อนจะไม่ถวายอย่างนั้นใช่ไหมไม่เราคิดอย่างนั้นใช่ไหมตอนที่ถวายอ๋อเราคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราแยกว่าวัตถุในโลกนี้มี2ชนิดชนิดหนึ่งเป็นวัตถุทานชนิดหนึ่งเป็นวัตถุกามใช่ไหมเราแยกไว้อย่างนั้นเลยงั้นก็ไปเขียนเขาไว้แล้วชีวิตของเราก็จะลำบากสับสนเหมือนกันนะแบบนี้นะที่สุดจริงๆก็ไม่พ้นจากการเป็นที่ตั้งของการยึดติดอยู่ดีเราก็ออกจากมันไม่ได้เราคิดหรือว่าเราจะเฝ้ามันได้อีกนานอ๋อกลัวจะเป็นขโมยทรัพย์สมบัติของพระพุทธเจ้าต้องให้ผู้ถามเอ้ใครถามว่าโยมพิทยาคืออย่างนี้นะในกรณีแห่งการที่เราที่ว่าของถ้าเรามองอย่างนี้ก่อนเนาะในกรณีแห่งการที่เรามองมาถึงเริ่มต้นแต่ทีแรกพูดถึงในเรื่องของว่าเราจะมองเป็นวัตถุกามก็ได้มองเป็นวัตถุทานก็ได้มันก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์นะมันไม่มากไปกว่านี้หรอก
วัตถุทั้งภายในและภายนอกเนี่ยถ้าเราวิจัยหรือพิจารณาให้เข้าใจเสียเนี่ยมันจะไม่พ้นจากไอ้คือปรมัตถธรรมนั่นเองแต่ในกรณีที่ชาวโลกนะชาวโลกที่สมมุติชาวโลกที่สมมุติกันขึ้นมาสมมุติกันขึ้นมาเป็นเพชรนินจินดาอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเอาวินิโพครูปใช่ไหมโดยข้อเท็จจริงก็คือนั่นแหละสภาพของปรมัตถธรรมแต่ในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้แยกแยะการศึกษาพระธรรมของเราเนี่ยท่องกันได้ทั้งนั้นถ้านั่งกันอยู่ไม่เคยมีใครที่ไม่ได้เรียนปรมัตถธรรมเลยนั่งเนี่ยเรียนกันมาอย่างล่ำช่ำชองว่างั้นเถอะดูเสมอเหมือนหนึ่งว่าเราจะเรียนเอาเป็นเรียนว่าเออจะได้ดูความมหัศจรรย์ในปัญญาของพระผู้มีภาคเจ้าเราคิดว่าจะไม่ได้มาใช้อย่างนั้นหรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราเดินจิตผิดแต่ที่แรกนี่ตั้งจิตตรงนี้ถูกก่อนเนาะทีนี้เมื่อเราเข้าใจในลักษณะนี้ทั้งหมดจริงๆก็คือว่าวัตถุเหล่านี้มันมาได้ด้วยบุญมาได้ด้วยบุญสรุปก็คือมาได้ด้วยบุญของใครมันก็มาได้ด้วยบุญของถ้าจริงๆก็คือบุญของพระพุทธเจ้าแล้วบุญของเรามีโอกาสได้มาครอบครองในส่วนที่ในเป็นพื้นบุญของพระพุทธเจ้านั่นแหละสรุปก็คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นก่อนไงถ้าจะพูดถึงมุมนี้จริงๆเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าพระบรมศาสดาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าโลกใบนี้ทั้งใบนั้นพระองค์สละแล้วสละอีกสละแล้วสละอีกสละแล้วสละอีกไม่รู้กี่ล้านล้านล้านอัตภาพเชื่อไหมว่าเป็นแบบนั้นต้องเอาตรงนี้ฐานนี้มาตั้งก่อนนะเมื่อฐานนี้มาตั้งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นเหล่านี้จึงเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆตอนนี้หลักนี้แหละแล้วอยู่ต่อมาในสังสารวัฏเราก็ทำบุญอีกเหมือนกันแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับการที่เราจะได้โลกใบนี้เหมือนกันแต่เพื่อเอิญพื้นบุญของเราเนี่ยมันน้อยไปหน่อยเราก็เลยได้มาครอบครองนี่ในจักรวาลในจักรวาลใบนี้ได้นิดเดียวแต่เราก็ยึดแล้วว่าเป็นของเราพระศาสดาจึงบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่ดีเธออย่าเป็นอมิสทายาทของเราเลยจงเป็นธรรมทายาทของเราเถอะเข้าใจอย่างตัวเนี้ยสรุปแล้วว่ามันเป็นบุญของพระศาสดาพระศาสดาก็ได้มาได้บุญแล้วก็เป็นบุญของสัตว์ทั้งหมดด้วยแต่จริงๆแล้วที่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเจ้าของคนเดียวที่สุดจริงๆคือพระพุทธเจ้าจริงๆนี่ยอมรับตรงนี้เสียตอนนี้จะได้ชัดทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมทั้งอะไรต่างๆดินฟ้าอากาศทั้งหมดเพชรนินจินดาทั้งหลายที่อยู่ในสากลจักรวาลทั้งสิ้นนี้คือของพระพุทธเจ้าแต่ท่านคายทิ้ง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 เข้าใจอย่างเดียวต้องเชื่อก่อนนะว่าตรงนี้เป็นแบบนี้แต่มีเหตุผลไหมทานบารมีไงถ้าไม่เต็มเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าใครรู้จักทานบารมีอย่างที่ตถาคตรู้คนนั้นจักไม่ให้ก่อนบริโภคเป็นไม่มีพระพุทธเจ้ารู้ระดับพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็มีส่วนในการทำบุญมาแล้วก็มาครอบครองและทุกวันนี้ทุกวันนี้ในเมื่อเรามายึดบุญของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ชื่อว่าเราบาปไหมเออบาปไหมถ้ายึดด้วยตัณหามันก็บาปอยู่แล้วนะมันก็บาปอยู่แล้วเพราะตอนยึดมันเป็นโลภะหวงมันเป็นโทสะใช่ไหมมัจฉริยะมันก็บาปกินอยู่แล้วแต่ว่ามันบาปในพื้นที่บุญของเราในพื้นที่บุญของเราบนพื้นที่บุญของพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างเดียวนี้บาปในพื้นที่บุญของเราในบนพื้นที่บุญของพระพุทธเจ้าต้องมองให้เห็นมันหลายชั้นเห็นไหมชั้นจริงๆเนี่ยคือของพระพุทธเจ้าจริงๆเราต้องยอมรับตรงนั้นทีนี้ใช่ไหมเราถวายพระพุทธเจ้ากายและชีวิตถวายเราก็ยังเอากายและชีวิตของพระพุทธเจ้ามาใช้อยู่เลยและเราบาปไหมมันบาปหรือไม่บาปมันอยู่ตรงที่ว่าให้บุญหรือให้บาปเกิดชัดอย่างเดียวนี้มันอยู่ที่ให้บุญเกิดหรือให้บาปเกิด
มุมเนี้ยเวลาพูดต้องขยายเดี๋ยวจะหาอามานี่พูดเอ๊ะหลักฐานอยู่ตรงไหนหลักฐานอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละอามาต้องเชื่อมโยงให้ชัดพูดตรงนี้ต้องขยายถ้าใครจะพูดต่อช่วยเอาเทปตรงนี้ไปขยายด้วยเดี๋ยวจะพอให้อามาเนี่ยลำบากด้วยอามาถึงไม่พูดมานานต่อนานแล้วเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นโลกใบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องต้องความเข้าใจต้องมองทั้งสโคปทั้งหมดเลยเนี่ยนะมองทั้งวงกว้างแล้วขยายลงมาเล็กได้แล้วขยายใหญ่ได้จริงๆต้องมองภาพให้ชัดแล้วจะรู้จักบุญของพระพุทธเจ้าถ้าหากมองไม่เห็นอย่างเนี้ยพุทธคุณไม่เดินไม่ชัดเดินแล้วก็ติดขัดมันต้องเห็นอย่างนี้อันนี้เห็นโดยคำสอนเห็นโดยคำสอนถ้าเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้จะได้ศรัทธานี่เชื่อแล้วมั่นว่าเออเราอยู่บนพื้นที่บุญของพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆและที่จริงๆเนี่ยเราก็รู้เห็นคนที่ถวายหลักฐานก็ชัดก็ตามลำดับก็เยอะมาพยายามไม่กล่าวไปถึงบุญของพระพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมต้องการกล่าวมาหลายที่ว่าเออพระเจ้าอโศกถวายนะไล่มานะพระเจ้าเทวานามิยะดิษาพุทธนะกษัตริย์ทุกๆพระองค์มาจนถึงพระเจ้าตากสินมาก็ไล่มาตามดับแต่เป้าหมายจริงๆคือของพระพุทธเจ้าจริงๆถามว่าถ้าคนเขาไม่ได้ทำบุญมาจะมีใครถวายไหมทำไมเท้าสักกะยกเมืองท่านถวายทำไมเท้ามหาพรหมร้อยเมืองท่านถวายปั้นเขาสิเนรุทำเป็นยอดฉัตรถวายเป็นพุทธบูชาเขาทำกันมาหมดแล้วมันเหลือพวกเรานี่แหละไปยึดของเล็กๆแล้วเป็นของเราอยู่เนี่ยใช่ไหมเอามาคล้องคอแค่นี้ยึดไม่เป็นยึดน่ะมันเป็นบาปแต่จริงๆแล้วคือสมบัติของเริ่มชัดได้ยังแต่เนี้ยพอจะลงฮะอย่างนั้นค่อยจุ๊บค่อยจุ๊บนี่ยอมพิทยาอย่ายืมนานไม่ต่อไปเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นอามิตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เราเป็นลูกเรามีสิทธิ์ใช้มรดกของท่านที่มาย้ำมาตลอดไงแต่อย่าติดในสมบัติของเราเลยเราไม่ปรารถนาให้เธอทั้งหลายเป็นอามิตรสถาญาติเราปรารถนาให้เธอเป็นธรรมทายาทฉะนั้นพ่อไม่หวงคือพระพุทธเจ้าท่านไม่หวงหรอกเพราะเราเป็นลูกท่านใช้ได้เต็มที่แต่อย่าผ่านสมบัติพ่อ ใช่ไหมคืออย่าให้อย่าเอาสมบัติพ่อเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อให้เกิดบาปดีไหมยอมตุ้มกลับไปมองสมบัติทั้งหมดว่าเป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆได้หรือยังปรงใจได้ด้วยนะใช่ไหมยังไม่ยอมปรงอีกขนาดพูดขนาดนี้เพราะเราเป็นทายาทเราจึงมีสิทธิ์ใช้สมบัติของพ่อเราใช้ได้เราไม่ได้ขโมยหรอกเพราะเราเป็นอุบาสิกาไงเราใช้สมบัติพ่ออยู่ถ้าเราใช้ในฐานะที่ว่าเราเป็นลูกเนี่ยชื่นใจไหมคืออย่างนี้แต่เราต้องเอามาเปลี่ยนเป็นบุญมันเป็นไรเอามาเปลี่ยนเป็นบุญพุทธเจ้าถึงบอกไงบอกว่าเมื่อได้สมบัติมาด้วยลำแข้งด้วยเรี่ยวแรงใช่ไหมด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความชอบธรรมได้มาโดยธรรมแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขสุขในที่นั้นสุขที่เป็นไปก็กุศลให้เป็นจารีตศีลเลี้ยงพ่อแม่บิดาให้เป็นสุขเลี้ยงบุตรภรรยาเบ่าไพ่ให้เป็นสุขเลี้ยงญาติมิตรให้เป็นสุข
นี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาอย่างโภคทรัพย์ข้อที่หนึ่งเอามาต้องเอามากล่าวอีก5ข้อไหมเนี่ยโอ้ยลำบากเลยตัวเนี้ยที่จริงเอามาไม่ได้เตรียมมาในพูดเนี่ยแล้วมีใครให้เอามาพูดเรื่องทานในคาถาไปแล้วที่พอสลอเนี่ยงั้นก็ไว้เดือนเมษาเอามาจะขยายทั้งหมดดีกว่าใช่ไหมเอาแต่ข้อเท็จจริงมันต้องอย่างนี้การศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องเข้าใจจริงๆนะว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็นี่ไม่เป็นไรทั้งที่ได้กล่าวมันจะเป็นได้ไงเพราะว่าเรามีกรรมสิทธิ์ตรงนั้นเราเป็นลูกแต่ให้ตำหนักสนักในคุณของพระศาสดาอันนี้ไม่ใช่โดยนิติในใช่ไหมไม่ใช่โดยกฎหมายตัวนี้ไม่ใช่กฎหมายบ้านเราครอบครองไว้โดยกุศลกรรมอกุศลกรรมนั่นเพราะตัวนี้เป็นบุญของพระพุทธเจ้าเป็นผลบุญของพระศาสดาเพราะคนที่จะเข้าใจมุมนี้คือต้องสาวกของพระพุทธเจ้าสาวิกาของพระพุทธเจ้าบาโสบาสิกาของพระพุทธเจ้าจึงจะรู้บุญคุณของพ่อเพราะเรารู้พระทานบารมีของพระองค์ว่าคุ้มจิตใจคุ้มชีวิตเราอยู่ดูแลเราอยู่ฉะนั้นสมบัติของพ่อดูแลเราจริงๆคือของพระพุทธเจ้าตอนนี้ยอมตุ้มเข้าใจชัดไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าดูแลเราเลี้ยงดูแลเอามาถึงใช้แต่ก่อนมาใช้คำว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มาบาตรพระเจ้าให้มาเครื่องที่อยู่อาศัยยาพระเจ้าให้มาพื้นที่สถานที่ที่มาเดินไปทั้งหมดพระพุทธเจ้าให้มาอามาก็จะคิดอย่างเงี้ยแต่คารวาสก็ต้องคิดแบบนี้เพราะจริงๆมุมเดียวกันแต่คนละฐานนะคนละฐานนะเพราะสมบัติทั้งหมดนั้นคือคารวาสก็มีอาชีพคารวาสพระก็มีอาชีพของพระใช่ไหมถ้าเป็นคารวาสพระองค์ก็อนุญาตอาชีพอีกอย่างเห็นไหมที่ถาธรรมิกถาประโยชน์เนี่ยพระเจ้าก็อนุญาตอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชพระเจ้าก็อนุญาตอาชีพของนักบวชได้ปลีน่องได้เลี้ยวแรงได้ลำขาเหมือนกันมาก็ต้องใช้ปลีน่องเนี่ยที่ไม่เดินออกไปหาทรัพย์อาชีพนักบวชแต่ถ้ามาเดินออกจากอาชีพนี้มาก็ต้องไปทำเหมือนต้องเทวดานั่นแหละต้องงอกไปเหมือนกันตอนนี้มาก็งอกเหมือนกันนะตื่นขึ้นตอนเช้าเนี่ยก็ต้องถือบาตรอุ้มบาตรไปแต่มาก็ไปทำกิจในการที่ตามอริยวงศ์ใช่ไหมไปยืนอยู่เฉยๆนั่นแหละนะนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ให้วิธีคิดวิธีเดินวิธีใคร่ควรวิธีวิจัยแล้วคารวะพระองค์ก็บอกให้คิดบอกให้เดินบอกวิจัยว่าจะเป็นจารีตศีลยังไงบอกหมดไม่มีใครเราที่จะบอกได้ดีเท่ากับพระบรมศาสดาพระศาสดารักเราปรารถนาดีกับพวกเราใช่ไหมไม่เคยทอดทิ้งเราแต่เราต่างหากทอดทิ้งพระศาสดาเราเนี่ยทอดทิ้งพระบรมศาสดาเป็นระยะหนีพ่อแล้วก็หนีไม่รอดใช่ไหมไม่รอดหรอกเราก็จะไม่รอดจากวัฏฏะไงนั้นต้องพ้นอาศัยพ่อเท่านั้นเราถึงจะพ้นจากสังสารวัฏเป็นต้นได้พอจะมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างเงี้ยคือเวลาพระบรมศาสดาตอนที่ท่านเป็นจักรพรรดิราชปกครองทวีปทั้ง4ท่านถวายท่านปรารถนาสัพพัญญุตญาณนั่นเห็นชัดเลยเวลาท่านยกพื้นแผ่นดินสละเพื่อบำเพ็ญเนกขัมมานั่นเลยกี่ครั้งท่านใช้คำว่าบุญที่ทำให้ท่านได้เป็นจักรพรรดิเนี่ยนับไม่ได้นั่นแหละว่าจริงๆแล้วว่าจะเห็นชัดว่าพระบรมศาสดาปกครองทวีปทั้ง4ทวีปน้อย 2,000 บริวารสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยเป็นใครสงสัยอะไรก็ถามเลยนะเพราะเราต้องการอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจพระทานบารมีของพระเจ้าคือเราพูดถึงทานเนี่ยถ้าเราเข้าใจ
ข้าใจบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วแต่นี้เราจะได้เข้าใจว่าเกิดจากบุญของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสละทิ้งเพราะสละทิ้งเนี่ยได้ก็สละได้ก็สละใช่ไหมพระศาสดาได้ฐานะจักรพรรดิราชมากี่โกรธครั้งกี่พันโกรธครั้งกี่ล้านโกรธครั้งแล้วสรุปแล้วก็คือปกครองเนี่ยจักรวาลโลกทั้งหลายเนี่ยนะคือจักรวาลทั้ง4บริวารน้อยใหญ่ 2,000 เป็นบริวารเนี่ยแล้วก็บำเพ็ญเนกขมะเฉยเลยก็แปลสละใช่ไหมต้องน้อมถวายท่านปรารถนาสัพพัญญุตญาณฉะนั้นทานบารมีท่านต้องทันให้เต็มพระทานบารมีต้องเต็มฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจคำว่าทานเนี่ยให้ชัดอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นเลยทีนี้โยมพิชยาก็ชัดแล้วแต่เนี้ยใช่ไหมชัดเจนเลยว่าสมบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ว่าเราก็ทำบุญมาในส่วนบนพื้นที่ของสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เราก็มีลูกไงเราจึงมีสิทธิ์ทำไมถึงเรามีสิทธิ์เพราะเราเจริญกุศลกรรมมาเราเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นเมื่อเราเป็นอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เลยมารับอามิสมรดกของพระเจ้ามีสิทธิ์รับอามิสมรดกของพระศาสดาตอนนี้รับแล้วทีนี้เราจะใช้มรดกของพระศาสดาโดยฐานะโดยความเป็นให้กินให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านไหมเนี่ยตรงเนี้ยจะให้ราคะโทสะโมหะมาฉาบติดไหมก็ไม่ควรใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมคุณยังต้องใช้เครื่องประดับอยู่ก็เราเป็นทายาทเรามีสิทธิ์ใช้อ้าวแล้วคุณใช้ยังไงก็ใช้เหมือนพระใช้บาตรใช้จีวรเนี่ยเขาใช้ยังไงเขาก็สู่ขึ้นเดินขึ้นสู่เรือใหญ่คือปัจเจเวคขณะสุทธิคือการพิจารณาก่อนใช้ดีไหมโยมพิจยาปฏิสังขาโยนิโสเลยพิจารณาก่อนจึงบริโภคใช้สอยวัตถุชิ้นนั้นไม่ใช่เพื่อมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินใดๆเอ้าทำไมประดับแล้วเอ้าไม่ประดับแล้วมันเข้าสังคมเขายากก็เลยเข้าประดับดีไหมแต่ไม่ใช่ให้กิเลสมาทำกิจพิจารณาแทนนะไล่พิจารณาจริงๆว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าสู่ห้องของสังคมนี่พูดเอาใจโยมตุ้มใช่ไหมเพราะจริงๆอย่างนี้พอทนไหวใช่ไหมพอทนไหวก็คือศีล5ไงก็เราแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นสู่ธรรมนาวานะคือปัจเจกขณะสุทธินะไม่ใช่ไม่ขึ้นสู่ธรรมนาวาเลยตอนนี้เรายืนอยู่บนเราอยู่บนเกาะเล็กๆอ่ะเกาะเล็กๆบนพื้นไทยของอามิตรที่มีศีล5นั้นเราก็ยังอยู่บนเกาะได้แล้วไม่ต้องถูกทะเลเกลือทั้งหลายเนี่ยท่วมทับแล้วเข้าใจคำว่าทะเลเกลือไหมคือไม่จมอยู่กับอมิตรทั้งทีเดียวเพราะเรายังมีศีลอยู่เรามีศีล5ไงใช่ไหมแต่มันยังไม่ปลอดภัยเพราะมันปริ่มตอนนี้ได้ข่าวน้ำก็ขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมมันจะต่ำกว่าทะเลกี่เมตรแล้วเนี่ยนี่ไม่ปลอดภัยจริงๆใช่ไหมทีนี้ก็ขึ้นสู่นาวาซะที่ขึ้นสู่นาวาเสียตอนนี้คือปัจเจกขณะสุทธิเพราะตอนนี้เราได้ปฏิโมกข์สังวรศีลแล้วใช่ไหมเดินได้คล่องหรือยังไม่คล่องอีกทานก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเดินศีลก็ตะกุกตะกักอยู่เนี่ยเดินให้คล่องเสียตอนนี้เราจะได้ขึ้นสู่นาวาแห่งการพิจารณาปัจจัย4จะได้ไม่ติดคล่องด้วยตัณหามานะทิฏฐิใดๆแล้วมันได้ใส่ไปเพื่อไม่ใช่เอานางวิสาขาใช้เครื่องประดับไหมใช่แล้วนางอวดไหมไม่อวดนางไม่ได้ไปอวดนะนะนางใช้โดยฐานะว่านางมีทรัพย์นางใช้ยังไงแล้วทำไมนางวิสาขาจึงใช้มรดกของพระพุทธเจ้าเพราะนางเข้าใจเองอย่างที่พูดนี่ไงใช่ไหมเป็นบุญของนางส่วนหนึ่งใช่ไหมนางเป็นบุตรนี่เป็นทายาทของพระศาสดานางก็มีสิทธิ์ใช้อามิสมรดกของพระองค์สิแต่นางไม่ได้ใช้ด้วยมีกลิ่นคาวของกิเลสมาฟุ้งเหมือนชาวเราท่านทั้งหลายอาจารย์พอาจารย์พอ
เรียนบอลแน่นอนเลยแน่นอนตรงนี้น่ะคือพระพุทธเจ้าจะสอนไงว่าต่อไม้สังเกตดูไหมที่บอกว่าดูก่อนชาวสักยะที่ใช้คำว่าเธอรักษาอุโบสถศีลกันบ้างไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะนั่นแหละนั่นแปลว่าอะไรว่าบางคราวก็รักษาบางคราวก็ไม่รักษาทำไมเธอจึงประมาทเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งอย่างเงี้ยไอ้นี้เขาฝึกไหมล่ะก็คือฝึกนั่นแหละคือการฝึกในการที่จะขัดเกลาใช่ไหมฝึกในการที่จะขัดเกลาในการที่จะอบรมฉะนั้นการฝึกต่างๆเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่การที่จะเจริญกุศลฉะนั้นในกรณีของการที่เขาฝึกในการที่จะเจริญกุศลเนี่ยนะก็หมายความบอกว่าเขาเริ่มใช่ไหมเริ่มไม่กินข้าวเย็นไม่ใช้เครื่องประดับบางท่านก็ถ่ายขนาดเดินฝึกไปจนถึงศีลสิบแต่งครั้งเลยนะใช่ไหมศีลเก้าศีลสิบกันเลยแหละฉะนั้นเขาก็เดินของเขาเหตุผลในกรณีของการที่เดินเนี่ยเพราะอะไรเพราะพระศาสดาบอกว่าวันพระเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งเนี่ยสี่ครั้งใช่ไหมเนี่ยมีสี่ครั้งเนี่ยก็ต้องฝึกที่นอนที่นั่งใช่ไหมแล้วก็เครื่องประดับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการฝึกเพื่ออะไรเพื่อสิ่งดูการละเล่นทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นที่ตั้งของความเพลิดเพลินความประมาทความสนุกสนานทั้งหลายถ้าไม่ฝึกแล้วใจเราก็จะไปติดเพราะจริงๆเราไม่ได้ไปพิจารณาบางคราวกิเลสมันฉลาดจะตายฉะนั้นกิเลสมันฉลาดนะกิเลสเนี่ยมันฉลาดตอนนี้มาเรียนรู้พระธรรมร่วมกับเราไปด้วยไหมเรียบร้อยไหมเรียนรู้พระธรรมร่วมกับเราไปเรียบร้อยแล้วพอเราบอกว่าไม่ใช่ของเรากิเลสมันก็บอกไม่ใช่ของเราฉะนั้นแต่เราก็ทำบุญมาเรามีสิทธิ์ยึดเป็นของเราอยู่นี่เนี่ยกิเลสมันก็จะเริ่มเรียนรู้เงี้ยใช่ไหมก็ตรงนี้นี่แหละบอกว่าโดยหลักการก็คือเราไม่ได้เจริญกุศลให้เกิดขึ้นในต่อเนื่องตรงนี้ก็คือถ้าหากมองในลักษณะนี้ก็อย่างที่ประเด็นที่ทางแม่ชีถามใช่ไหมถามเกี่ยวเรื่องว่าจะคิดยังไงนะที่ประเด็นต่างๆนี้ก็เลยยกตัวอย่างว่าคือด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาท่านได้มาก็สละได้มาก็สละได้มาก็สละก็คือท่านคายทิ้งท่านถึงบอกว่าคันเกลือกลั่วกับสมบัติเหล่านี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิสทายาทของเราเลยอันนี้แปลว่าชัดเลยนะเพราะเรามีความอนุเคราะห์แก่เธอทั้งหลายว่าจงเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอมิสทายาทก็แปลว่าไม่ให้ยึดติดแต่ตรงนี้นะเมื่อพระบรมศาสดาเนี่ยมากระทำในลักษณะอย่างนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมความใกล้ชิดพระรัตนตรัยก็ใกล้ชิดโดยฐานะทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจขับเน้นตรงไหนนั่นแหละใจนั่นมีความใกล้ชิดมีความแนบแน่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าคือว่าถามใจตัวเองว่าเรารักพระพุทธเจ้าไหมรักไหมไอ้ตรงเนี้ยไอ้ความรักที่ความเป็นความรักที่เป็นมีความรักจริงๆรักที่เป็นศรัทธาแล้วเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวนั่นแหละแล้วก็ไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรักความมุ่งมั่นเป็นอยู่ที่พระศาสดาไม่ใช่ไปอยู่ที่ตัวบุคคลอย่างนี้นะถ้าไปอยู่ที่ตัวบุคคลเนี่ยพลาดอีกผิดหวังแน่นอนจริงไหมเรารักเมียรักลูกรักบุตรรักภรรยามันนำมาซึ่งความผิดหวังหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายนำมาซึ่งความผิดหวังแล้วก็รู้เส้นทางของความผิดหวังอยู่แต่ถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราจะไม่ผิดหวังคนที่เขาพ้นทุกข์เนี่ยคือเขารักพระพุทธเจ้าเขาเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเขามีศรัทธาเขาไม่ลังเลสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ของพระพุทธเจ้าคือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระพุทธเจ้าเช่นรูปขันธ์ที่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งมหาปุริสลักขณะทั้งอนุพยัญชนะทั้งหมดทั้งนามธรรมที่เริ่มตั้งแต่พยานของพระพุทธเจ้าแต่เหมือนที่เขาถามบอกว่าพยานเป็นพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ใช่ไหมพยานเป็นพระพุทธเจ้าหรือคุณเป็นพระพุทธเจ้าถามว่าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าที่เขาตั้งประเด็นน่ะอะไรเป็นพระพุทธเจ้าฮะอะไรดีอรหัตตมรรคญาณสัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาถ้าสัพพัญญุตญาณก็ได้แก่ตรงไหนไหนอยู่ตรงไหนนี่ไงใช่ไหมมหากริยาญาณสัมปยุตสี่ดวงเนี่ยใช่ไหมพยานในที่นั้นได้แก่มาปัญญาที่ไหนมหากริยาญาณสัมปยุตตรงนั้นใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไม่ใช่เอายังไงเดี๋ยวต้องดูพระพุทธเจ้าให้ชัดก่อนวันเนี้ยถ้าไม่ชัดก็นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้แหละใครมาชวนให้ออกจากห้องบอกยังไม่ออกยังไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าเอาใครเป็นพระพุทธเจ้าพยานคือสัพพัญญุตญาณใช่ไหมใช่ไหมทีนี้พยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะปัญญาญาณสัพพัญญุตญาณแล้วมหาปัญญาที่ในอรหัตมรรคเป็นพระพุทธเจ้าไหมเป็นก็อีกนะสัพพัญญุตญาณพยานเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมและพยานในที่นั้นคือปัญญาใช่ไหมปัญญาเป็นขันธ์อะไรเป็นสังขารขันธ์ปัญญาเป็นสังขารขันธ์ธรรมที่สัมปยุตกับพยานเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมเป็นไม่เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตกับปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมเอาเป็นนะเอาแล้วแต่เนี้ยถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งเดินออกจากห้องนี้ดีไหมดีไม่ดีนี่กำลังถามว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าพยานใช่ไหมถ้าพยานก็มีสองใช่ไหมตอนบรรลุครั้งแรกอนุตตรสัมตอนบรรลุเนี่ยได้อรหัตมรรคญาณที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ได้แก่ไหนปัญญาในอรหัตมรรคใช่ไหมทำการสมุดเฉทประหารใช่ไหมแล้วต่อมาคุณทั้งปวงคืออาสาธารณญาณ6มีสัพพัญญุตญาณเป็นต้นฉะนั้นสัพพัญญุตญาณในที่นั้นได้แก่มหาปัญญาที่ในมหากริยาญาณสัมปัญญาใช่ไหมเป็นพุทธเจ้าปัญญาที่ในมหากริยาญาณสัมปยุตเป็นพระพุทธเจ้าธรรมที่สัมปยุตกับมหากริยาญาณสัมปยุตเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วสัพพัญญุตญาณอาศัยอะไรเกิดอาศัยหทัยวัตถุหทัยวัตถุอาศัยอะไรเกิดมหาพูดสรุปแล้วมหาพูดและอุปาทายรูปที่ประดับไปด้วยมหาปุริสลักขณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่รวมกันเป็นขันธ์5เป็นพระพุทธเจ้างั้นใช่หรือไม่โดยหลักจริงๆนะคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงตัวสัพพัญญุตญาณสัพเนี่ยคำว่าสัพพัญญุตญาณเนี่ยเป็นใช้คำท่านใช้คำว่าราชาอาคาโตพระราชาเสด็จนะแปลว่าองคาพยพตามมาด้วยไหมฉะนั้นเมื่อสัพพัญญุตญาณไปณที่ไหนสัพพัญญุตญาณกระทบกระแสขันของโยมกิ่งการตรวจสอบปุ๊บเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่เกิดร่วมกับสัมปยุตญาณนั้นกระทบด้วยไหมผ่านหทัยวัตถุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยหทัยวัตถุนั้นเป็นไปด้วยใช่หรือไม่นั่นไง
ทั้งหมดของความเป็นไปของขันห้าของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เริ่มจะเข้าใจยังนี่แหละถามต่อสัพพัญญุตญาณน่ะอะไรสร้างมาอะไรสร้างมาอรหัตตมรรคญาณสร้างมาใช่ไหมอรหัตตมรรคญาณนั่นแหละสร้างมาพระคุณทั้งหลายสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอินทรียปโรปริยติญาณอาสยานุสยญาณใช่ไหมอินทรียปโรปริยติญาณแล้วก็มหากรุณาสมาปัตติญาณยมกะปาฏิหาริยญาณเนี่ยอสาธารณญาณ6พุทธญาณ14เวนิกธรรม18เวสารัชญาณ4พระทศพลญาณ10เป็นต้นใช่ไหมสรุปแล้วคือสมาบัติ2ล้าน4แสนโกฏสมาบัติแยกออกทั้งเป็นสายของสมาบัติทั้งที่สายของวิปัสสนามาประชุมรวมกันแต่ละวันเนี่ยที่พระศาสดาทรงใช้สอยเนี่ยพยานต่างๆเหล่านี้ที่โลดแล่นในกระแสขันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นเนี่ยนี่เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพยานเหล่านี้อะไรให้มาพุทธคุณเหล่านี้อะไรให้มาบอกอารหัตมรรคขยานอารหัตมรรคขยานที่ได้นะที่วันเพ็ญขึ้น15ค่ำปัจฉิมยามใช่ไหมเดือน6วันได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละให้มาและอารหัตมรรคขยานเนี่ยอะไรให้มาอะไรสร้างมาอะไรดีอะไรให้มามหาวิปัสสนาญาณใช่ไหมก่อนเอามหาวิปัสสนาญาณก่อนใช่ไหมมหาวิปัสสนาญาณเนี่ยให้มาทีนี้มหาวิปัสสนาญาณเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลไหมมหาวิปัสสนาญาณของพระบรมศาสดาต้องกระทบกระแสขันของสัตว์โลกอย่างมากมายในกรณีที่เห็นความเป็นไปของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยนะโดยความเป็นอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสขานุปัสสนาแสดงว่ากระทบเยอะมากเพราะปริมาณของวิปัสสนาญาณของพระบรมศาสดานั้นจะต้องมีอารามณปัจจัยกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมหาวิปัสสนาญาณเหล่านั้นแหละสร้างมาสร้างอรหัตมรรคจึงไม่ใช่อรหัตมรรคที่ธรรมดาอย่างพระสาวกหรืออรหัตมรรคธรรมดาอย่างพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าพิเศษมากกว่าไหมทีนี้มหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยอะไรสร้างมาสมาบัติไงสมาบัติเนี่ยไหมโอ้สมาบัตินั่นแหละสมาบัติทั้ง8นั่นแหละทั้งรูปฌานและอรูปฌานทั้งหลายมากไหมฉะนั้นสมาบัติของพระบรมศาสดาเนี่ยแม้แค่กสิณเนี่ยนะสีทุกสีเนี่ยพระองค์นั้นเอาเป็นที่เข้าอยู่สมาบัติได้หมดน่ะนี่คือพุทธเจ้าอ่ะอย่างเราขอสักสีเหลืองสักสีก็ไม่ได้ใช่ไหมที่จะเป็นที่ตั้งของอัปปนาสมาธิเนี่ยคือเราไม่สามารถจะเอาสีเหลืองเนี่ยผลิตโรงงานบุญที่เป็นระดับอัปปนาให้ตั้งได้ใช่ไหมจาคานุสติของเราเนี่ยจาคะบวกอนุสติเนี่ยผลิตกุศลเบามากเมื่อวานไปเปิดโรงงานผลิตกุศลแล้วเม็ดบุญมากไหม ต้องถามหน่อยให้เล่าหน่อยเล่าเม็ดบุญหน่อยที่มีประมาณห่วงบุญห่วงกุศลเนี่ยใช่ไหมลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิ